Host Lecture EP นี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะบอกว่าเป็นเทปที่พิเศษมากๆความพิเศษอย่างแรกค่ะคือเป็นครั้งแรกที่เจนเอาเรื่องของตัวเองมาแยกองค์ประกอบในเทปนี้นะคะซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่ชื่อว่าความรักศักดิ์ศรีค่ะเจนเล่าเอาไว้ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ค่ะพ.ศ. 2564ใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังแบบเต็มๆนะคะแนะนำให้ไปฟังกันก่อนค่ะคลิกที่ลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสปอยนะคะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนความพิเศษที่2ของเทปนี้จะบอกว่าเป็นความตื่นเต้นโดยส่วนตัวค่ะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นคนที่เจนชื่นชอบมากๆแอบโชว์หนังสือหน่อยนี่หนังสือของเขานะคะต้องบอกว่ามีคนซื้อมีคนติดตามเยอะมากๆเช่นเดียวกับเพจค่ะเป็นใครไปไม่ได้ขออนุญาตเชิญเลยค่ะเจ้าของเพจตามติดชีวิตอินเดียพี่ขิมภัทรมนค่ะสวัสดีค่ะเจนดีใจมากที่พี่มาหาหนูในวันนี้ดีใจเหมือนกันค่ะชื่นเต้นคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าพี่ขิมเนี่ยเขาไปอินเดียเหมือนกับเจนเลยแต่ว่าเราไปคนละเมืองกันคนละเมืองของพี่ขิมไปที่ไหนนะคะไปบังกะโลกับไมซอร์ค่ะอินเดียแต่อินเดียใต้เหมือนกันวะใช่ใช่อินเดียใต้เหมือนกันถ้าทุกคนจำได้คือเจนไปเจนไนโอเคเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อให้พี่ขิมฟังก่อนคือเราไปเจอผีที่อินเดียเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เลยให้ไปทําบุญเราก็ไปวัดพอไปวัดเสร็จไปเจอเหมือนแบบต้นไม้ต้นนึงในวัดค่ะที่ใต้ต้นไม้อ่ะมันจะมีเหมือนแบบเป็นรูปสลักไม้ของผู้หญิง2คนที่เหมือนใส่ชุดแต่งงานก็เลยถามเพื่อนว่าแบบมันคืออะไรเพื่อนก็เลยเริ่มที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งสรุปย่อๆอีกรอบนึงคือเป็นเรื่องของผู้หญิง2คนที่อยู่ต่างวรรณะกันแล้วเขาก็ดันมาตกหลุมรักกันค่ะซึ่งคนนึงอ่ะอยู่เหมือนแบบเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะมาจากวรรณะกษัตริย์ทีนี้พอเขารักกันเขาก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอ่ะพี่ขิมน่าจะเข้าใจตอนที่ไปอินเดียแล้วพอต้องหลบซ่อนเสร็จปุ๊บเหมือนปรากฏว่าทางฝั่งคนที่เขาอยู่วรรณะกษัตริย์อะค่ะคุณพ่อเขารู้เขาก็เลยใช้คุณสายมนต์ดำของอินเดียแล้วก็เอามาจัดการลูกสาวตัวเองฆ่าเพื่อเกียรติยศแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทค่ะปกติเวลาเราเล่าเรื่องส่วนมากเขาก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนี่แหละค่ะพี่ขิมพาร์ทแรกก็เกริ่นเนาะแบบปูเรื่องขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้แบบเมื่อกี้ที่เล่าไปค่ะมันคือการเกริ่นนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เกริ่นว่าไปทําจิตอาสาไปเจอผีในห้องนอนค่ะก็เลยไปทําบุญที่วัดค่ะไปทําบุญเสร็จแล้วที่วัดของที่อินเดียที่เจนเล่าเอาไว้ในเรื่องคือแต่ละวัดเหมือนเขาจะมีองค์เทพประจำวัดตอนที่เจนไปอะค่ะไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยที่บอกว่าไปเจออยู่หลังวัดเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าโดทีแขวนอยู่บนต้นไม้มันจะเป็นเหมือนแบบไม้ไอติมอะค่ะเอามาต่อเป็นกล่องเล็กไหมเล็กใหญ่แค่ไหนเล็กนิดเดียวเองเล็กเท่าหนังสือเนี่ยค่ะขนาดแค่นี้เองแล้วข้างในอะอันที่ไม่พังนะคะจะมีตุ๊กตาตัวเล็กๆเป็นรูปพระกฤษณะวางอยู่ข้างในเจนถ่ายรูปมาให้ดูค่ะเฮ้ยมีภาพจริงประกอบใช่คือภาพนี้อันนี้เขาเรียกว่าโดทีก็เลยไปถามเพื่อนว่าโดทีคืออะไรเพื่อนก็บอกว่าเขาเอาไว้เหมือนแบบขอลูกอะค่ะแต่ว่าวัดที่เจมไปเนี่ยจะเป็นวัดที่เหมือนองค์เทพประจำวัดเป็นพระแม่ลักษมีค่ะแต่ประเด็นสำคัญคือสิ่งที่เจนเจอใต้ต้นไม้มันคือเป็นตุ๊กตาแกะสลักที่เป็นไม้แล้วเป็นรูปผู้หญิง2คนแบบติดกันนะคะเหมือนเข้าพิธีแต่งงานอะไรแบบนั้นจุดต่อมาของเรื่องนี้ค่ะกราฟมันก็จะขึ้นเนาะปึ๊บแบบนี้จุดแรกเราก็เกริ่นไปแล้วเนาะว่าทำไมเจนถึงได้ฟังเรื่องนี้ก็เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังเพื่อนก็เลยเล่าบอกว่าตัวตุ๊กตาไม้อันเนี้ยมันมาจากว่าผู้หญิง2คนเขาแบบรักกันแล้วเขาก็เอามันมาวางเอาไว้ซึ่งเรื่องในยุคนั้นนะคะเรื่องหญิงรักหญิงเนี่ยเป็นอะไรที่เจนว่าน่าเขาน่าจะยังรับไม่ได้กันไหมใช่รับไม่ได้หรอกแบบอย่างในปัจจุบันปัจจุบันเขายังรับคนรับได้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าถามแบบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น้อยมากนะที่จะรับได้คนส่วนใหญ่ก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีจะมีแต่พวกแบบคนที่ในเมืองใหญ่ๆนะมุมไบเดลีเมืองใหญ่ๆที่แบบว่าคนเข้าถึงการศึกษามากๆหน่อยคนที่แบบมีหัวสมัยใหม่หน่อยเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรยอมรับได้แต่ถ้าแบบคนที่แบบยังเคร่งในยังยึดถือกับวัฒนธรรมเก่าๆเขาก็จะแบบรับไม่ได้ขนาดเพื่อนพี่ที่คิดว่าบ้านเขาก็มีความทันสมัยประมาณนึงเนี่ยบ้านเขาก็ยังรับไม่ได้เลยงั้นแปลว่าเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าย้อนกลับไป20ปีก่อนโอ้โห20ปีนี้ไม่มีทางที่จะใครจะรับได้เลยหนูก็ว่าอยู่แล้ว20ปีก่อนประเด็นคือวันนะอ่ะพี่วันนะหนึ่งอ่ะคือวันนะกษัตริย์อีกวันนะหนึ่งเป็นแบบหนูไม่แน่ใจนะเพราะเขาไม่ได้บอกมาแต่เอาไปว่าแบบเป็นคนธรรมดาละกันก็ไม่น่าจะราบเรียบไม่น่าจะราบรื่นเลยคือแค่เป็นหญิงกับหญิงก็แบบอุปสรรคแล้วหนึ่ง
วันนะอีกเป็นใช่ค่ะเปาะที่2แล้วพอมันไปถึงจุดที่3ค่ะจุดที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพาร์ทแล้วค่ะพี่ขิมไม่รู้เวลาพี่ขิมเขียนหนังสือวางพล็อตอะไรแบบนี้มั้ยคะไม่นะคะเล่าตามฟีลมากแบบว่าเฮ้ยเจออะไรก่อนเจออะไรหลังก็เขียนมาอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าตอนที่เจนเล่าเรื่องนี้แล้วเรียบเรียงมาไม่ได้คิดเยอะขนาดนี้ค่ะแต่พอมันต้องมาออกเป็นรายการเนี่ยก็จึงต้องคิดก็เลยต้องมาแบบเออเราเป็นคนเล่าแบบนี้เหรอเออเราเป็นคนที่แบบว่าต้องมาเล่าเกินเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราย้อนอดีตกันเลยแล้วกันไปพาร์ทที่1ค่ะอันนี้แค่เกริ่นนะคะทุกท่านเราก็จะมาพาร์ทที่2ค่ะเรื่องในอดีตค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เจนเล่าเรื่องเนี้ยค่ะฉากของเจนอ่ะมันจะเป็นฉากในวิทยาลัยค่ะวิทยาลัยแพทย์ซึ่งเอาจริงๆบรรยากาศในมหาลัยก็คล้ายๆกันเนาะใช่แต่สิ่งที่เพิ่มมาสำหรับเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็คือหอค่ะตัวละครตัวแรกของเราค่ะพี่ขิมชื่อสังมินตราค่ะเขาเป็นคนท้องถิ่นค่ะก็คือเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นอะอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเขาเป็นคนที่เรียนเก่งค่ะเรียนเก่งมากจนได้มาเรียนในวิทยาลัยแพทย์แห่งนี้ค่ะซึ่งคุณสังมินตราเนี่ยเขาก็เลือกที่จะอยู่หอแต่เจนดาว่าก็อาจจะด้วยเรื่องเงินด้วยอะไรแบบนี้ด้วยเพราะเขาฐานะปานกลางค่ะเขาก็มาอยู่หอซึ่งเมื่อกี้แอบถือโอกาสวาดแผนผังหอค่ะถ้าสังเกตเนี่ยบันไดทางขึ้นลงอะมันมีจำไม่ได้ว่ามีกี่ชั้นแต่ว่าห้องของสังมินตราเนี่ยอยู่ชั้น3บันไดทางขึ้นลงมีแค่ทางเดียวค่ะถ้าสมมติว่าเวลาพี่หิมเข้าหอมาฟื้บแบบนี้ถ้าอยู่ชั้นบนก็ขึ้นบันไดไปถ้าจะลงมาก็แค่เดินลงมาแบบนี้แต่ประเด็นคือโถงค่ะมันเป็นโถงยาวๆแบบนี้เลยแล้วริมสุดเนี่ยคือห้องน้ำถ้าสมมติเราอยู่ในห้องน้ำแล้วเจอผีมันคือทางตันเหรอพี่เราต้องวิ่งย้อนผีออกมาใช่ค่ะที่บรรยายแบบนี้เพราะอยากให้คนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยขึ้นลงทางเดียวอ่ะมันอึดอัดอ่ะใช่เธอตอนฉันฟังเรื่องเธอฉันอึดอัดมากว่าแล้วจะหนีแล้วยังไงปิดหูแม่งเลยไม่สนใจมันอึดอัดไม่พอมันหนีไม่ได้โอเคทีนี้คุณสังมินตราเนี่ยเขาก็มาเรียนแล้วหอเนี้ยเขาจะมีเหมือนรูมเมทคนที่เลือกสุ่มให้เราคือคุณยายเจ้าของหอแกก็จะแบบอ่ะห้องนี้ว่างเจนไปอ้าวห้องเจนว่างอ่ะพี่ขิมมาอยู่ด้วยกันก็เลยเกิดเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละครค่ะอันนี้สังมินตราอีกตัวละครหนึ่งค่ะชื่อว่าเยชาวีคนนี้เนี่ยเขามาจากทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งสำหรับเจนนะการที่เราเดินทางจากทางตอนเหนือลงมาทางใต้เนี่ยในยุค20ปีก่อนมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันน่าจะทรหดมากอะเดินทางแค่20โลในอินเดียยังทรหดเหนื่อยแล้วเลยแต่เขาเลือกที่จะมาที่แบบว่าเขาเรียนอยู่อะก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงจะต้องมีความพิเศษหรือหนีอะไรมาหรือเปล่าตอนนั้นที่ฟังนะคะเขาบอกว่าทางตอนเหนือเหมือนจะพูดฮินดีใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่พูดฮินดีแต่ว่าพอลงมาเนี่ยทางฝั่งเจนเขาจะพูดทมิฬของพี่พูดแคนาดาเป็นรัฐกรานัตคานาตกะพูดภาษาแคนาดาก็คือคนละภาษาหมายความว่าถ้าเราคุยกันเป็นภาษาทมิฬกับภาษาแคนาดาไม่ได้ละจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจกันใช่อ่ะทีนี้พอเยชาวีจากทางเหนือลงมาทางใต้พี่ขิมคิดว่าเขาน่าจะพูดทมิฬได้ไหมคะสมมติถ้าเขาต้องไม่น่าจะต้องได้ไม่น่าได้คนที่พูดได้หลายๆภาษาก็ค่อนข้างจะเก่งนะถ้าพูดแบบอยู่เหนือแล้วยังมาพูดแต่ของใต้ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อาจจะพูดได้จุ๊บจิ๊บแปลว่าความเป็นไปได้ที่คนทางเหนือจะพูดภาษาทางใต้ได้นี่ค่อนข้างน้อยเลยถูกไหมคะบางทีถ้าเกิดครอบครัวเขาเป็นแบบมิกซ์มาจากหลายๆที่ก็อาจจะพูดได้แบบพ่อเป็นคนเหนือแม่เป็นคนใต้ก็อาจจะพูดได้หลายภาษาแต่ถ้าแบบฉันเกิดมาในบ้านครอบครัวที่ไม่เคยไปทางใต้เลยแล้วฉันพูดได้ไงก็ถือว่าเป็นคนที่แบบเก่งเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่เลยพี่เพราะว่าตอนที่ฟังอ่ะคือเยชาวีปรากฏเขาพูดทมิฬได้ค่ะเขาสามารถแบบสื่อสารทมิฬได้แล้วเจนเข้าใจว่าเขาน่าจะพูดภาษาอื่นๆได้อีกด้วยมันเลยทำเก่งใช่เป็นคนเก่งก็เลยทำให้สังมินตราที่ก็เป็นคนเก่งเนี่ยเขาแบบเอ้ยประทับใจอ่ะเออประทับใจก็เลยเกิดเป็นความรักขึ้นมาเพราะว่าเป็นรูมเมทโดนจับมาคู่กันด้วยจริงๆแล้วคิวปิดคือคุณยายเจ้าของหอคุณยายนี่เองคุณยายนี่เองใช่ค่ะเราก็มีตัวละครหนึ่งตัวกับตัวละครตัวที่สองค่ะแต่ทีเนี้ยพี่ขิมพอมามีตัวละครสองตัวมันดันเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาค่ะซึ่งคอนฟลิกต์ในที่เนี้ยอาจจะไม่ใช่แบบตบตีกันนะพี่คอนฟลิกต์ในที่นี้มันคือการที่แบบมันเกิดอะไรที่เหมือนมีการปกปิดกันขึ้นมาซึ่งก็คือการที่เยชาวีเนี่ยเขามาจากวรรณกษัตริย์ส่วนคนนี้เป็นคนธรรมดาคนท้องถิ่นแค่ทั้งสองคนเรียนเก่งก็เลยมาอยู่วิทยาลัยแพทย์เหมือนกันพอมันเกิดคอนฟลิกต์นี้ขึ้นซึ่งจริงๆมันไม่น่าเป็นเราจะสงสัยไหมว่าแบบเอ๊ะเพื่อนจากวรรณะอะไรอะไรแบบนี้ทุนเนี่ยเขาดูรู้ทราบกันเองเลยนะจริงเหรอคะใช่วรรณะสิวรรณะแพทย์กษัตริย์สูตรอะไรพวกนี้ก็อาจจะดูกันไม่ออก
แต่ถ้าเกิดเป็นจันทานเนี่ยใครๆก็ดูออกเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อเป็นไปได้เขาก็เลยอาจจะไม่ได้แบบสงสัยเขาก็จะไม่สงสัยมันอาจจะแบบเอ้ยกำกวมไม่รู้อะไรแต่ถ้าแบบเป็นกระโดดไปจันทานเนี่ยแบบรู้ทราบอย่างชัดเจนแปลว่าอันนี้ก็ถ้าไม่ปลอมตัวเนียนก็แปลว่าไม่ชวนทราบได้อาจจะไม่แบบไม่รู้พอมันก่อเกิดเป็นความรักค่ะแต่อย่างที่บอกว่าคอนฟลิกต์ในที่เนี้ยค่ะมันดันเป็นความรักที่ต้องปกปิดทั้งชนชั้นแล้วก็ความรักด้วยปกปิดความรักคือจากคนอื่นไม่งั้นอาจจะแบบโดนลุมหรือว่าโดนก็จะดูประชาธิปไตยอะไรแบบนี้ทีนี้จากจุดนี้ค่ะพอเราเจอคอนฟลิกต์แล้วพี่เชื่อไหมว่าความลับมันไม่มีในโลกจนมันมาถึงวันนึงค่ะปกติเขาสองคนเนี่ยด้วยความที่เรียนด้วยกันก็จะเดินกลับบ้านด้วยกันค่ะแต่วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสังมินตราเดินกลับบ้านคนเดียวค่ะส่วนเยชาวีคือเหมือนจะแบบไปทำธุระอะไรแบบนี้อันนี้ขอมาร์กเอาไว้ก่อนมีความสงสัยตอนนั้นที่ฟังแล้วแบบสงสัยเอ้าไปไหนอ่ะแต่เอาเป็นว่าพอสังมินตราเขาจะต้องกลับบ้านคนเดียวอะค่ะตอนที่เจนเล่าเจนก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าไอฉากตอนที่กลับเนี่ยคือต้นไม้เต็มสองข้างทางเลยซึ่งต้นไม้อินเดียก็มีความน่ากลัวอยู่ใช่เนี่ยเธอเล่าฉันเห็นภาพต้นใหญ่อะแล้วช่วงเวลานั้นก็คือแบบโพเพต้นไม้เขาใหญ่มากก็คือเดินกลับหอมาเดินมาคนเดียวตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนลมมันพัดนะคะแล้วลมมันพัดแรงเขาก็ได้ยินเสียงใบไม้ไหวพวกนี้แต่มันมีเสียงหนึ่งที่มันแปลกคือมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากๆกระโจนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเป็นพี่ขิมวิ่งไหมวิ่งสิเหลืออะไรอ่ะเนาะวิ่งย้อนผีไปอีกทางนึงสังมินตาเนี่ยน่าจะเป็นแนวเดียวกับพี่ขิมคือเขาวิ่งอ๋อเขาวิ่งแต่เขาวิ่งเข้าหอเขาไม่ได้วิ่งย้อนผีวิ่งกลับบ้านอ่ะเขาก็วิ่งตอนที่วิ่งเนี่ยค่ะเขาวิ่งเข้าหอแล้วก็จะมีเจ้าของหออยู่ก็คือคุณยายกับหลานซึ่งคุณยายกับหลานเนี่ยเขาก็มาดูนะคะมาดูว่าเขาวิ่งอะไรใช่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอคุณยายเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแล้วยายแกก็กลับเข้าห้องตัวเองปิดม่านอ้าวไม่ได้ช่วยแม่อะไรใช่อันนี้อีกตัวละครนึงนะคะมาร์กเอาไว้ก่อนคุณยายกับหลานนะคะเมื่อกี้เรามีเยชาวีกับสังมินตราไปแล้วค่ะโอเคทีนี้พอวิ่งเข้าหอแน่นอนเราต้องวิ่งเข้าห้องของตัวเองสังมินตราเขาก็วิ่งเข้าห้องที่ชั้น3แล้วก็ล็อกห้องเอาตัวเองดันประตูเอาไว้เขาบอกว่าตอนนั้นนะคะเขาได้ยินเสียงเหมือนแบบเท้าเปล่าอ่ะมันจะเป็นเสียงกระทบแบบกระทบกระทบอย่างเงี้ยทำคนอื่นกลัวอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเรายิ่งมันเป็นเท้าเปียกน้ำหรือเปียกอะไรสักอย่างอ่ะเสียงมันจะชัดเจนมากเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงแบบนั้นแหละค่ะเป็นพี่จะออกไปเข้าห้องน้ำไหมคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยเมื่อกี้ลืมเล่าด้วยอันนี้คือห้องน้ำนะคะอ่าฮะเนี่ยห้องสาวเราอยู่ตรงไหนโอ้ยเจนก็ไม่รู้ไม่ทราบแต่จะตรงไหนมันก็ตันหมดป่ะพี่ตรงไหนก็น่ากลัวอยู่ดีแต่เอาให้น่ากลัวที่สุดนะเจนว่ามันต้องใกล้ๆทางที่มันจะตันมันจะน่ากลัวกว่าเพราะว่าไปนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องวิ่งย้อนหนีต้องวิ่งย้อนใช่เพราะถ้าไม่วิ่งย้อนเรื่องราวมันจะไม่ตื่นเต้นแต่อันนี้เจนเดานะคะเจนเดานะคะทุกท่านเจนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะบอกไว้ก่อนสังมินตราเนี่ยเขาก็นอนรอแฟนแน่นอนเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนเขาก็นอนรอแฟนจนถึงตอนเช้าพอคนมันเริ่มออกมาใช้ชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นละเขาก็เลยออกมาเข้าห้องน้ำตอนออกมาเข้าห้องน้ำค่ะขากลับเนี่ยเขาเห็นบางอย่างอยู่บนประตูค่ะเป็นอักขระค่ะซึ่งมันเขียนเป็นภาษาอินเดียแหละเจนเข้าใจว่ามันคงจะเป็นอักขระบางอย่างแต่ตัวสังมินตราเนี่ยเขาบอกว่าอักขระเนี้ยอ่านไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาถิ่นแถบไหนค่ะเพราะอินเดียนี่คือมีหลายร้อยภาษาเยอะมากๆเขาก็อ่านไม่ออกแต่สิ่งที่เขาทำคือจดเอาไว้ค่ะเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนที่เก่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะรู้ใช่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเรียนเขาก็ไปเรียนเป็นปกติค่ะซึ่งตอนที่ไปเรียนเขาก็เจอค่ะเจอแฟนตัวเองนั่งอยู่ในห้องเรียนนั่นแหละค่ะแต่ว่ามาในสภาพแบบเหมือนโดนซ้อมมาพี่ขิมซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนที่ไปที่อินเดียเรื่องการแบบทำร้ายร่างกายอะไรแบบนี้คือแบบเคยเห็นบ้างไหมคะเพื่อนที่ก็เป็นสาวแบบเป็นหญิงรักหญิงเหมือนกันแต่เพื่อนที่จะออกแบบเป็นแนวแบบมาดแมนหน่อยแบบผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็รู้ทราบว่าลูกตัวเองอ่ะเป็นแบบไม่ได้ชอบผู้ชายแต่แม่ก็บังคับอยู่ดีแบบจับคุมถุงชนแต่งงานกับผู้ชายอย่างเงี้ยเพื่อนก็แต่งไปแบบจำใจแล้วพอแต่งไปก็เหมือนแบบแย่มากเขาเป็นซึมเศร้าแบบมีปัญหาทางจิตมากแบบร้องไห้หาแม่ทุกอย่างจนเหมือนแบบหย่ากับสามีแม่ก็โอเคเขารู้แล้วว่าลูกไม่ไหวแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกับแม่แล้วขิมก็คือเป็นเพื่อนกับเขาแต่เขาอ่ะชอบมาเคาะประตูบ้านแบบไม่บอกกล่าวแล้วมาถึงหน้าเละแบบคุณเยชาวีหน้าเละมาแล้วถามเป็นไรโดนแม่ตีไงคือ
เขาตีแบบเขาไม่ได้ตีธรรมดาตีแบบหน้าเขียวเหมือนคนโดนกระทืบอ่ะแต่เป็นแค่แม่ตีบอกเอาไม้กวาดตีทุบแบบมันปูดมันเละไปหมดเลยแล้วก็คือเขามีปัญหากับแม่เรื่องเนี้ยเหมือนลึกๆแม่พร้อมที่จะทะเลาะกับเขาตลอดเวลาเพราะว่ามันมีเรื่องเนี้ยเป็นปมอยู่ทั้งสำหรับแม่แล้วก็สำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันผ่านมาประมาณ 5-6 ปีเนี่ยพอไปดูติดตามก็คือแม่เขาปล่อยละเขาอะมีแฟนแล้วก็พาแฟนมาอยู่บ้านด้วยเป็นหญิงก็แบบถ่ายรูปคู่กันเป็น3คนมีแม่แล้วก็มีเขาแล้วก็มีแฟนเนี่ยเหมือนพอเวลาผ่านไปเขาน่าจะรู้ว่าลูกเขาทุกข์ทรมานขนาดไหนเขาก็เหมือนแบบเออช่างละปล่อยเงี้ยก็กลายเป็นจากตอนนั้นที่โดนแม่ตีหน้าเลยทุกวันคือตอนเนี้ยก็แฮปปี้แต่ก็ดีที่แบบเวลามันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนคนไปด้วยนะแต่แบบแย่มากไม่คิดว่าคนเราจะโดนกระทืบได้รุนแรงมันเปิดประตูมาร้องไห้หน้าเละอย่างเงี้ยซึ่งแปลว่าเรื่องเหล่านี้ในปัจจุบันยังเกิด20ปีที่แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน่าจะพอจินตนาการออกความรุนแรงคูณ10อะถ้ายิ่งแบบย้อนไปเมื่อก่อนนู้นนั่นแสดงว่าในสภาพนี้ก็น่าจะแบบเละอยู่อะค่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ตอนที่เจนฟังอะเจนก็สงสัยว่าเราไปโดนใครซ้อมมาหรือว่าแบบอันนี้ขอโทษนะคะแต่ว่าตอนนั้นคือคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีอีกคนนึงหรือเปล่าแบบจับได้เป็นผู้ชายแล้วก็แบบว่าโดนจับได้อะไรแบบคิดว่าอย่างนั้นก็ใช่ตอนนั้นเราคิดแบบนั้นโดนใครทำอ่ะอันนี้มาร์กเอาไว้ก่อนแต่เอาเป็นว่ามาสภาพหน้าเละเราต้องบอกว่าด้วยความที่ทั้งสองคนเขาต้องคนนึงก็ต้องหลบจากครอบครัวตัวเองด้วย อีกคนนึงก็ต้องหลบจากบุคคลภายนอกอะไรแบบนี้คุณเยชาวีเขาก็เลยเป็นคนที่เหมือนแบบตามท้องเรื่องคือเขาจะไม่ค่อยไปไหนเลิกเรียนเสร็จกลับหอไม่อยากให้ใครเจอแบบนี้ค่ะแต่วันนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันมีความประหลาดเกิดขึ้นคือเยชาวีเขาชวนไปวัดค่ะถ้าปกติเวลาคนเราไปวัดแปลว่าอาจจะอยากทำบุญถ้าในความเชื่อนะคะคืออยากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ใครสักคนกับไม่รู้จะไปพึ่งอะไรแล้วอ่ะมันแบบใจมันไม่มีที่พึ่งที่พึ่งทางใจก็เลยใช่ก็เลยชวนไปวัดแต่ปรากฏว่าพอไปถึงวัดอะค่ะเขาก็จะมีการทำพิธีเล็กๆน้อยๆอะไรของเขาไปซึ่งถ้าอยากทราบรายละเอียดก็ไปฟังแบบฉบับเต็มกันได้นะคะแต่ประเด็นคือมันมีคำอธิษฐานเกิดขึ้นค่ะพี่คิมคือทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ใช้ตุ๊กตา ที่มันสลักเป็นผู้หญิงสองคน มาเหมือนแบบอธิษฐานต่อถวยเทพเขาก็บอกว่าถ้าการที่คนสองคนมาเจอกันคือพรหมลิขิตก็ขอให้ได้ครองคู่กันแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ขอให้ต่างฝ่ายต่างแบบไปมีความสุขกันก็พออันนี้คือสิ่งที่เขาอธิษฐานกันทีนี้จบจากที่เขาไปวัดกันค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากลับหอมาพูดคุยกันแล้วตัวสังมินตราเขาก็ยื่นให้ว่าเนี่ยคืออัคระที่เห็นอะไรแบบนี้แต่ตัวเยชาวีเขาก็ไม่ได้ตอบค่ะว่าเขาอ่านออกหรือเปล่าแต่เจนดาวนะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอ่านออกเพราะว่าเขาถามคำถามหนึ่งขึ้นมาว่ารู้จักคำว่าการฆ่าเพื่อเกียรติยศไหมพี่ขิมรู้จักคำนี้ไหมการฆ่าเพื่อเกียรติยศก็มีข่าวบ่อยข่าวเยอะมากเมื่อก่อนตอนเขียนเพจเขียนข่าวเรื่องนี้เยอะอยู่เพราะว่ามันมีเรื่อยๆขนาดสมัยนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆต้องอธิบายก่อนนะคะเผื่อท่านไหนไม่รู้จักการฆ่าเพื่อเกียรติยศค่ะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า honor killing ซึ่งจะบอกว่ามีทั่วโลกไม่เกี่ยวกับหลักคำสอนทางศาสนาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ส่วนมากเกิดจากคนตีความเองแล้วก็เอาไปทำเองหรือว่าคนสร้างความเชื่อนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามข่าวนะคะตามข่าวจะเป็นบอกว่าเกิดในสังคมชายเป็นใหญ่ก็คือคุณพ่อไม่พอใจลูกก็ฆ่าทิ้งพี่ชายไม่พอใจน้องสาวก็สังหารทิ้งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากที่เขารู้สึกว่าผู้หญิงเหล่านี้ทำสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียเป็นสิ่งที่แบบน่าอับอายปล่อยไว้ไม่ได้มันจะเป็นจุดด่างพร้อยใช่ด่างพร้อยของครอบครัวต้องกำจัดจุดอ่อนใช่เขาก็เลยแบบทำกันจนกลายเป็นเรื่องปกติในยุคนึงแต่ในยุคนี้ก็คือขอร้องอย่าทำอย่างนั้นนะคะแต่มีอยู่ดีใช่แต่ยังมีอยู่อ่ะเขาก็ถามซึ่งทั้งสังมินตราทั้งเยชวีก็รู้จักสิ่งนี้แล้วมันก็เลยเกิดการพัฒนาของตัวละครขึ้นมาพัฒนาในที่เนี้ยคือแค่ว่าสงสัยมากขึ้นทำไมถึงถามสิ่งนี้เป็นเราก็สงสัยนะว่าทำไมถึงถามแปลว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตัวของสังมินตราเขาก็เริ่มสงสัยซึ่งเวลามันก็ผ่านไปค่ะพี่หิมบอกเลยว่าผ่านไป1เดือนตรงเนี้ยที่แบบเพื่อนเล่าให้ฟังอ่ะเจนกลัวมากเลยคือเขาบอกว่าตอนที่เยชาวีหายไปอ่ะค่ะคือ1เดือนเนี้ยคือเยชาวีหายตัวไปแต่ที่แน่ๆคือชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวในห้องแต่ประเด็นคือเขาอยู่คนเดียวแล้วเขากวาดบ้านสิ่งที่ควรจะกวาดขึ้นมาได้มันคือฝุ่นเขาบอกว่าเขาก็กวาดเจอเส้นผมค่ะแต่
เส้นผมอันเนี้ยมันดันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ยาวซึ่งผมของเจ้าตัวสีดำแล้วก็สั้นอ่ะงั้นคำถามเลยผมใครมีคำถามขึ้นมาปุ๊บเขาก็บอกว่ากวาดไปเรื่อยๆอ่ะพี่เชื่อไหมกวาดแบบไม่มีวันหมดกวาดทุกวันใช่กวาดทุกวันก็แบบผมมันก็โผล่มาเรื่อยๆซึ่งมันก็ควรจะแบบเริ่มน่ากลัวแล้วอ่ะใช่อะไรแบบนั้นจนมีอีกช็อตนึงคือเขาบอกว่าเขากวาดใต้เตียงซึ่งเตียงอ่ะเจนพอจินตนาการออกเพราะว่าน่าจะเตียงคล้ายๆกับที่นอนมันจะเหมือนแบบมีผนังกั้นขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะแต่ดันไม่ได้กั้นลงไปสุดอ่ะนึกออกนึกออกแล้วเราก็จะล้วงมือเข้าไปได้เขาก็ล้วงเข้าไปเจอกำไลงาช้างเขาก็เลยเอาออกมาแต่ว่าจังหวะที่เขาเอากำไลออกมาค่ะเหมือนมันมีปลอยแบบปลอยผมอ่ะหล่นลงมาจากเพดานแล้วพอเขาเห็นเขาก็เห็นว่ามันเป็นปลอยผมที่ไม่ใช่ผมตัวเองแถมยังมีคราบเลือดติดด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่ามาคุณสัมมิตาเขาก็เลยขอแลกห้องค่ะคุณยายแกก็ให้ไปดิวก็มีคนมาแลกพอทุกคนอยากอยู่คนเดียวก็เลยย้ายทีนี้แลกห้องเสร็จสัมมิตาเขาก็ได้ไปอยู่ที่ชั้น2ค่ะเสร็จแล้วมันก็กราฟขึ้นอีกแล้วค่ะขึ้นในที่เนี้ยคือจะบอกว่าเป็นช่วงไคลแม็กซ์ที่1 1อาทิตย์ผ่านไปค่ะไคลแม็กซ์ที่1ก็มาแล้วไคลแม็กซ์ในเรื่องผีเจนจะตีว่าเป็นการเจอผีแต่ในไคลแม็กซ์เชิงภาพยนตร์มันก็จะเป็นอีกแบบนึงอาจจะเป็นการเฉลยหรืออะไรแบบนี้ทีนี้เจอผีก็มาเลยค่ะสังมินตาเนี่ยเขานอนอยู่แล้วเพื่อนมาเคาะห้องอ่ะเพื่อนมาเคาะห้องเคาะแบบก็คงจะเจออะไรบางอย่างมาเพื่อนมาเคาะห้องเขาก็เปิดประตูไปแต่ยังไม่ให้เข้าห้องแล้วก็ถามไปเจออะไรมาเพื่อนก็บอกแค่ว่าขอนอนด้วยกลัวแต่ยังไม่ได้เล่าอะไรเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมค่ะแต่ทีนี้ทั้งสองคนเลยทีนี้ได้ยินสองคนแล้วสองคนที่ยังไม่ได้เข้าห้องก็ชะเง้อหน้ามองกันแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือผู้หญิงใส่สาลีเดินลงมาจากชั้น3ค่ะขากระเพกกระเพกมาผมเผายุ่งเหยิงทีนี้แหละเข้าห้องแล้วก็รีบเข้ากันมาในห้องหลังจากนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเหมือนเพื่อนเขาก็จะเริ่มเล่าแล้วว่าเพื่อนแต่ละคนได้ยินอะไรมาแล้วแต่ละคนเขาเห็นอะไรกันมาเพราะฉะนั้นกราฟตรงนี้ค่ะมันจะมีความผ่อนลงนิดนึงจุดนี้ก็จะเป็นเพื่อนคนที่1กับเพื่อนคนที่2เขาคุยกันเพราะ2คนนี้ปรากฏว่าความเห็นไม่ตรงกันค่ะพี่คิมเห็นไม่เหมือนกันใช่คนนึงเขาก็บอกว่าเขาเห็นแบบเมื่อกี้แหละผมเผายุ่งเหยิงมาแบบน่ากลัวใส่สาลีที่ดูไม่ออกด้วยซ้ําว่ามันเป็นสีอะไรอ่ะเพราะมันสกปรกมากแต่อีกคนนึงเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้ยินข่าวลือมาคือห้องของเยชวีกับสังมินตาเนี่ยมีผู้หญิงที่สวยมากๆมายืนอยู่หน้าห้องเราก็จะเริ่มมีความสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วผู้หญิงสวยๆนั้นใครอ่ะแล้วผู้หญิงหน้าเละแบบผมเข้านั้นใครแต่ตอนที่เจนฟังอ่ะเจนคิดว่าเยชวีพอพี่ก็คิดคือเขาน่าจะแบบอาจจะเสียแล้วอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบกลายเป็นข่าวลือในหอแบบเฮ้ยแกหอเรามีผีอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของหอเขาก็คงไม่ชอบให้มันมีข่าวลืออะไรแบบนี้ออกมาเขาก็เลยจัดค่ะเขาก็เชิญพราหมณ์มาค่ะมาทำพิธีตอนที่พราหมณ์มาก็มาหยุดอยู่ที่หน้าห้องเก่าที่ชั้น3เนี่ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาสัมผัสได้เขาก็บอกประมาณว่ามนต์ดำที่มันอยู่ณที่ตรงนี้ค่ะมันมาจากที่อื่นเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในพื้นที่ของเราทีนี้มันก็เวลาผ่านไปค่ะผ่านไปหลายวันเลยมันก็เป็นช่วงเวลาโฮเพเหมือนเดิมช่วงเวลาผีตาพระอ้อมก็มาแล้วค่ะคลายแม็กซ์ที่2ที่ให้สูงกว่าเพราะตัวเจนรู้สึกว่าเจนกลัวกว่าตอนที่เจนฟังนะช่วงเวลาเดิมเหตุการณ์เหมือนเดิมมันมีเสียงกระโจนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งสังมินตาเขาก็วิ่งตอนที่เพื่อนเจนเล่าคือเขาบอกว่าถกสาลีอะแล้ววิ่งเลยแต่ประเด็นคืออาจจะไม่มีสติเขาวิ่งเลยชั้นค่ะจาก2อะไปชั้น3เขาหันไปที่โถงทางเดินแล้วเขาก็เจอผู้หญิงที่สวมสาลีสะบักสะบอมยืนอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้เสียงแปะแปะแปะเนี่ยก็คือได้คำตอบละว่ามาจากไหนก็คือผู้หญิงคนนั้นเขาเดินเท้าเปล่าตอนแรกก็เดิน2ขาเข้ามาเรื่อยๆสักพักนึงเขาเอามือค่ะก้มลงไปที่พื้นแล้วกลายเป็น4ขาน่ากลัวคนลุก4ขาคลานมาเรื่อยๆคลานมาสักพักอารมณ์เหมือนซอมบี้ถ้าซอมบี้เดินช้าเราจะไม่กลัวเท่าไหร่แต่อันนี้มาแบบนี้แปะแปะกลัวมากเข้ามาจนถึงตัวสังมินตาแล้วก็กระโดดขึ้นคอมแต่จังหวะนั้นเขาบอกว่าสังมินตาค่ะเขาได้ยินเสียงมันเป็นเสียงที่แบบเหมือนมันก้องทางเดินอ่ะเป็นทั้งเสียงบทสวดแล้วก็เป็นทั้งเสียงเรียกคำเรียกคำหนึ่งที่ชัดเจนมากคือคำว่าราสิกาซึ่งณตอนนั้นที่ฟังเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหรือมันเป็นชื่อคนหรือมันคืออะไรแต่เสียงของคุณยายคนนี้เสียงของผู้หญิงที่แบบมันดังก้องห้องโถงเนี่ยมันมีอยู่ประโยคนึงค่ะที่พูดขึ้นมาเขาบอกว่ามนต์ของข้าไม่ได้ใช้ฆ่าคนแล้วเขาก็สวดต่อพอสวดต่อเหมือนตัวผู้หญิงใส่สาลีที่สกปรกดูน่ากลัวคนนี้เขาก็แบบเหมือนหายไปอ่ะ
กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็หายไปสามินตาก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นเป็นแบบนี้ทุกรอบเลยเวลาที่เรารอดจากอะไรสักอย่างแล้วอ่ะคนที่จะให้ความช่วยเหลือเราก็จะเพิ่งมาก็คือคุณยายยายมาก็แบบเห็นใจอ่ะเขาก็พาเข้าไปนอนในห้องของเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษนะตอนนั้นก็เข้าไปนอนด้วยกันแล้วสั่งเป็นตาคิดเหมือนพวกเราเลยคือยายชวีน่าจะตุยแล้วน่าจะตายแล้วแหละดูทรงแล้วแต่มันไม่จบตอนที่ไปนอนปรากฏว่ามันเป็นห้องกระจกค่ะพี่ห้องกระจกที่มีม่านกั้นอยู่ข้างในข้างนอกจะเป็นแสงแปลว่าเวลามีใครเดินผ่านเราจะเห็นเงาเขาก็เห็นเงาผู้หญิงเดินใส่สาลีเงาผู้หญิงนี้เรียกชื่อคนทุกคนในห้องค่ะเรียกครบเลยเรียกครบเรียกคุณยายเรียกคุณยายเรียกหลานชายแล้วก็เรียกสั่งมินตาแปลว่าเขาต้องรู้จักทุกคนเขาก็เลยเปิดเข้าไปแล้วปรากฏว่าเป็นเยชาวีจริงๆค่ะที่ยังไม่ตุยหรือเยแต่ก็มาในสภาพที่แบบอ่ะสะบักสะบอมสภาพแบบโดนซ้อมเหมือนเดิมอะค่ะทีนี้จุดมันจะขึ้นไปอีกทีนึงค่ะพี่หิมแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ไคลแม็กซ์ที่เราเจอผีแหละมันจะเป็นเรื่องของการเฉลยแล้วก็จบเรื่องเขาก็จะเฉลยค่ะว่าเขาเนี่ยไปเจออะไรมาซึ่งการเฉลยเนี่ยเขาก็บอกว่าเยชวีออกมาจากงานศพของแม่ตัวเองซึ่งก่อนจะไปถึงงานศพของแม่ตัวเองประเด็นคือวันที่เขาหายไปอะค่ะเขาไม่ได้ไปไหนค่ะเขาก็แค่ไปเจอคุณแม่ของเขาเพราะว่าแม่ของเขาก็มาจากทางเหนือก็จะเป็นคนในวรรณะเดียวกันนั่นแหละก็คือวรรณะกษัตริย์นะคะคุณแม่เขาก็มาแล้วก็บอกว่าคุณพ่อให้กลับไปแต่งงานจากที่เขาพยายามปกปิดว่าเขาเป็นหญิงรักหญิงตอนนี้คุณพ่อก็กลายเป็นว่าเขารู้คุณพ่อก็สืบจนรู้ก็เลยคิดว่าไม่ได้ละลูกสาวเป็นแบบนี้มันเสื่อมเสียเขาก็เลยตั้งใจจะกำจัดลูกสาวตัวเองทิ้งแต่ไม่ใช่วิธีอุ้มฆ่าหรือว่าที่มันจะเหลือหลักฐานนะพี่สิ่งที่เขาใช้คือเขาเลือกใช้มนต์ดำของอินเดียในการเหมือนแบบล็อกเป้าสาปแช่งอะไรแบบนี้ให้แบบเอาให้ตายสิ่งที่เขาใช้ค่ะเขาเรียกว่าดายันเพื่อนที่อินเดียบอกว่าดายันจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นคำเรียกแม่มดของอินเดียค่ะเอาเป็นว่าเขาใช้ดายันเนี่ยมาสังหารลูกสาวตัวเองซึ่งก็คือผู้หญิงใส่สาลีน่ากลัวน่ากลัวที่เราเห็นแล้วเขาก็เลยอ่ะจำเป็นจะต้องกลับไปที่หายไป1เดือนนั่นแหละค่ะซึ่งตอนที่กลับเนี่ยกลับไปคนที่เขาล็อกเป้าเอาไว้อยู่แล้วอ่ะอย่างคุณพ่อว่าเขาตั้งใจจะแบบจบชีวิตลูกอ่ะคนแบบนี้บางทีเขาไม่เปลี่ยนความคิดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่เป็นแม่ก็เลยเข้ามาเหมือนแบบปกป้องลูกตัวเองกลายเป็นว่าคนที่โดนซ้อมค่ะเขาบอกว่าตบจนไข้ขึ้นนะแล้วก็เหมือนแบบช็อกชักอะไรแบบนี้เขาก็ถามลูกตัวเองถามเยชาวีว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่อยู่อะค่ะถ้าขออะไรแม่ได้อย่างนึงเขาจะขออะไรเขาก็มาจะตอบแต่ว่าแม่เหมือนนิ่งไปก่อนก็น่าจะแบบหมดลมแล้วล่ะไม่ไหวแล้วเขาก็เลยอธิษฐานบอกว่าถ้าเกิดว่าให้แม่ฟื้นได้หนูก็จะให้แม่ฟื้นแต่มันไม่ได้ค่ะมันฟื้นไม่ได้ก็เลยขอให้คุณแม่เนี่ยไปปกป้องคนที่ลูกรักแทนก็มีความเป็นได้ว่าไอ้ผมที่มันอยู่ในห้องอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่ผมเยชาวีอะแต่อาจจะเป็นไปได้ไหมที่เป็นผมของคุณแม่ที่เหมือนพยายามแบบจะให้แฟนลูกอะออกจากห้องนี้ไปอะไรแบบนี้เอ้ยที่นี่ไม่ปลอดภัยนะอะไรแบบนี้แต่มันไม่ได้แปลว่ามนุษย์อย่างเราจะแปลออกไงคะเราไม่รู้เจตนาเขาอะหลังจากนั้นก็คือจบเรื่องด้วยการที่มันจะมาถึงจุดที่ตอนทำพิธีศพคุณแม่ค่ะความโชคดีสุดท้ายพี่ชายอ่ะสงสารทั้งแม่แล้วก็สงสารทั้งตัวเยชวีที่เป็นน้องด้วยเขาก็เลยร่วมมือกับน้องชายอีกคนนึงค่ะพาหนีกลับมาทางใต้แต่ต้องบอกว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลเพราะอย่างที่บอกว่าของอินเดียนามสกุลบอกวรรณะได้ใช่บอกได้เลยชื่อที่บอกว่าเป็นชื่อที่แปลว่าน้องสาวของพระราชินีก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนหลังจากนั้นพอพวกเขาเรียนจบเขาก็ออกนอกประเทศค่ะพูดแล้วก็ขนลุกแต่ก็ยินดีด้วยที่แบบทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันพอสนุกไหมคะเรื่องนี้สนุกนะคะลุ้นว่าจะผีหรือยังจะผีหรือยังเนี่ยอ๋อผียังไม่น่ากลัวเท่าอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแบบผีก็แค่เห็นนะแต่นี่คือแบบจะมาฆ่าซะด้วยน่ากลัวกว่าเดิมแต่ประเด็นสำคัญดีกว่าของเรื่องนี้เรื่องความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางเพศที่อินเดียที่พี่ขิมไปเจอมาเป็นแบบในเรื่องเป๊ะเลยไหมคะหรือว่าพี่ขิมไปเจอประสบการณ์แบบไหนมาที่ไปเจอมาเป็นแบบในเรื่องเพราะว่าพี่ไปอยู่คือเมืองแรกที่ไปอยู่อ่ะบังกะลอก็คือเจริญหน่อยแต่อยู่แค่แป๊บเดียวประมาณ6เดือนแล้วก็มาอยู่ไมซอร์เนี่ยอยู่33ปีกว่าได้ซึ่งมันไม่ได้เป็นเมืองหลวงหรือเมืองที่เจริญมากอะไรมันเป็นเมืองแบบเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ได้หัวสมัยใหม่มากเลยขนาดนั้นแบบความรู้เข้าไปไม่ถึงเขามันทำให้เขาเหมือนกับไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้รับสารใหม่ๆว่าเฮ้ยจริงๆตอนนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเขายังเป็นสมัยเซตความรู้ของแบบที่เขารับรู้มาเมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนแล้วเหมือนเขาไม่อัปเดตเซิร์ฟเวอร์อ่ะมันก็เลยแบบคนรุ่นใหม่กลายเป็นต้องอยู่ในเซิร์ฟเก่าตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่อัปเดตความรู้อะไรอย่างเงี้ยคนอินเดียจะมีความที่แบบไม่ค่อย
ไม่ค่อยรู้เรื่องราวของคนข้างนอกอ่ะเหมือนแบบเขาดูหนังเขาจะดูหนังอินเดียฟังเพลงอินเดียรู้เรื่องราวแต่ในบ้านในเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนชนบทนะคนในเมืองเขาก็อาจจะเสพข่าวจากข้างนอกแต่แบบถ้าเป็นแบบชนบทใหม่เขาฟังวิทยุอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้รู้เรื่องอะไรที่มันกว้างไปกว่านั้นเนี่ยความคิดมันก็เลยจะแบบบีบแคบแค่นี้เนี่ยความเข้าใจในเรื่องต่างๆมันก็น้อยเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงไหมคะก็ใช่อย่างบ้านเราเนี่ยถ้าคุณครูตีนักเรียนตบหน้านักเรียนเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะแต่ที่นู่นคือปกติมันเหมือนฟิลแบบบ้านเราไหมมันทัดตีมือบ้านเขาตบหน้าเนี่ยแปลว่าเขาส่งต่อความคิดการยอมรับการยอมรับวัฒนธรรมการใช้ความรุนแรงแบบนี้ส่งต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าที่เราเพราะว่าขิงไปอยู่เมืองเล็กๆขอย้ำอีกทีว่ามันไม่ใช่ทั้งอินเดียมันใหญ่มากคนทุกคนไม่ได้คิดแบบนี้ทุกคนแต่เล่าที่ไปเจอมาคือไปเจอมาเป็นแบบนี้คือไปอยู่เมืองเล็กๆจึงได้เห็นอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนที่อยู่เมืองใหญ่ก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แต่พอมาอยู่เมืองเล็กถึงได้เห็นอะไรแบบนี้ว่าแบบเฮ้ยมันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วอย่างพวกถ้าเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเรื่องสวัสดิการอะไรพี่ขิมพอจะรู้ไหมคะเขาก็จะค่อนข้างโดนกีดกันไอ้สวัสดิการทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยทราบแต่ถ้าเป็นแบบโอกาสทางการทํางานหรือแบบการยอมรับในสังคมอะไรเงี้ยก็จะน้อยมากจากประเด็นความหลากหลายทางเพศที่เราก็เห็นแล้วว่าหลายๆพื้นที่ในโลกยังมีปัญหาอยู่แต่ด้วยการเวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือทัศนคติคนมันดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ก็มีพัฒนาการถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนอกจากความหลากหลายทางเพศค่ะอีกประเด็นนึงของเรื่องเล่านี้คือวรรณะชนชั้นวรรณะซึ่งขาดไม่ได้เลยสำคัญใครๆก็ต้องพูดถึงพออินเดียก็คือพูดถึงเรื่องวรรณะโอ๊ยแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่าตอนที่เจนไปเจนไนเจนถามเพื่อนว่าเพื่อนอยู่วรรณะไหนด้วยความที่เราเรียนจากที่ไทยแล้วเรารับรู้แบบนี้เพื่อนหันมาแล้วก็บทเรียนที่เธอเรียนมันปีไหนอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนเจนบอกแต่อย่างที่บอกว่าเจนไนมันเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างเจริญแล้วอะค่ะแล้วเพื่อนเจนก็คือใส่สูทผูกไทยเขาก็บอกว่าที่บ้านเขาไม่มีวรรณะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองวรรณะอะไรแล้วคนรอบตัวเขาก็ไม่ได้พูดถึงวรรณะด้วยแสดงว่าอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้างมากแล้วไม่นับไม่สนแล้วเนี่ยอย่างของชิงไปอยู่กับชาวดาลิตมาเยอะเขาจะแบบความเข้มข้นของวรรณะมันแบบมันมากมายชิงอยู่ในเมืองชนบทมันแบบมันเห็นความแบ่งแยกชัดเจนแล้วเพื่อนที่เป็นดาลิตของเรามีคนนึงเขาเป็นฟิลแบบนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นแบบนักการเมืองผู้ชายเบียร์ป้าผู้ชายเบียร์ป้าใช่ใช่แล้วเขาจะแบบเป็นพวกแบบเรียกร้องสิทธิ์สำหรับชาวดาลิตสำหรับคนที่แบบอยู่นอกระบบวรรณะทุกอย่างแบบเขาจะไปประท้วงเขาจะไปอดข้าวนั่งหน้ามหาลัยไปชูป้ายไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียกร้องให้ชาวดาลิตว่ามีสิทธิ์มีเสียงในสังคมจะแบบอยากให้มีสวัสดิการแบบนั้นอยากให้มีแบบนี้เขาก็จะเหมือนแบบเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าวรรณะอื่นๆน่ะเหมือนได้รับโอกาสมากกว่าพวกเขาทำให้พวกเขาว่าเหมือนแบบอยู่แค่นี้แบบพวกเขาไม่มีโอกาสอะไรเลยเพราะฉะนั้นแบบเขาอยากจะได้รับโอกาสเรียกร้องให้ได้โอกาสเท่าๆกับคนอื่นนั่นแปลว่าอันนี้เจนอาจจะใช้คำผิดนะคะอาจจะไม่ใช่คุณภาพชีวิตที่ดีที่มันต้องเป็นมาตรฐานนะเหมือนชีวิตของเขาตอนนี้มันอยู่ล่างกว่ามาตรฐานใช่ใช่คือบางอย่างอ่ะเป็นที่เขาทำตัวเองด้วยนะเหมือนแบบด้วยความที่เขาไม่อับเซิร์ฟอีกแล้วถ้าเราไม่เหมือนพอเขาเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนเรายอมรับในโชคชะตาว่าแบบฉันเป็นจันทานนะฉันก็จะอยู่เนี่ยเพราะฉันเป็นจันทานฉันไม่สามารถไปทำนู่นทำนี่ได้หรอกว่าฉันเป็นจันทานอะไรอย่างเงี้ยพอคิดอย่างเงี้ยมันก็เลยจะวนอยู่กับที่เราก็จะไม่อยากไปเรียนสูงๆเราจะไม่อะไรเพราะเรารู้สึกว่าก็ฉันเป็นจันทานเหมือนก้มหน้ายอมรับโชคชะตาว่าแบบเกิดเป็นจันทานทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้หรอกเราก็เป็นจันทานอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆคนที่ไม่ได้คิดอย่างเงี้ยก็มีก็หลุดออกมาได้นะเพราะว่าแบบก็ฉันไม่นับเธอจะเรียกฉันว่าอะไรแต่ฉันไม่ใช่เงี้ยอย่างอาจารย์ที่มหาลัยก็เป็นจันทานแต่อาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาอะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นอะเขาหลุดออกมาจากระบบทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยเขาเป็นแบบศาสนาพุทธนะคนจันทานจะชอบหนีมานับถือศาสนาพุทธเพื่อที่จะได้หลุดเนี่ยคือมันไม่หลุดในรุ่นนี้หรอกแต่อาจารย์มีลูกมีหลานเนี่ยมันก็แบบลูกหลานก็จะเป็นชาวพุทธมันก็จะเหมือนค่อยๆหลุดไปเองในเจเนเรชันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบต้นตระกูลเรายอมรับทุกคนยอมรับลูกก็ยอมรับหลานก็ยอมรับก็จะเป็นจันทานกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนไม่ได้ใช่แล้วพี่ขิมคิดว่าวรรณะมันมีประโยชน์อะไรไหมคะเพราะในอดีตมันอาจจะมีแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถามเพื่อนก็จะแบบฉันไม่มีวรรณะเนี่ยทั้งที่
ก็อาจจะมีแหละแต่ว่าแบบฉันไม่นับแล้วฉันไม่มีถ้าถามเพื่อนแบบหัวสมัยใหม่เขาก็จะแบบว่าฉันไม่มีแล้วมันแบบไม่มีเมื่อก่อนเขาต้องมีระบุวรรณะในบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะว่าแบบเธอเป็นวรรณะไหนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังมีอยู่หรือคําว่าที่เขาบอกว่าไม่มีหมายถึงสมมติว่าอาจเป็นวัยรุ่นบอกว่าไม่มีแล้วอ่ะมันสําหรับเจนนะมันก็ได้2ความหมายไม่มีเพราะว่าเขาอยู่วรรณะต่ําอ่ะค่ะอาจจะแบบอยู่ล่างๆเขาก็เลยบอกว่าไม่มีแล้วเขาไม่แคร์กับอีกอันนึงคือ mindset ของเขาพัฒนาแล้วจริงๆไม่มีว่าไม่มีแล้วเท่าเทียมอะไรแบบนั้นก็เป็นไปได้หมดนะคะเพราะของเจนตอนที่เจนไปห่างกันแค่กำแพงกั้นนะคะกำแพงเมืองกั้นไปอีกที่เหมือนเป็นอีกโลกใช่เป็นแบบนี้จริงๆค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่ว่าในทางวิชาการอะมันก็วรรณะมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อการปกครองแบบนั้นวรรณะมาปุ๊บมันมีการแบ่งแยกพวกเขาพวกเราและแน่นอนว่าคนที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็จะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเป็นยอดพีระมิดแบบนั้นสำหรับเจนะมองว่ามันเป็นเรื่องการแบ่งแยกการปกครองอะไรแบบนี้มากกว่าแต่มันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนานิดนึงก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เขาแบ่งมาเป็นแบบนี้แล้วพราหมณ์จะอยู่สูงสุดใช่อะไรแบบนั้นซึ่งพิธีกรรมต่างๆที่เราเห็นบางทีมันก็เป็นการรักษาอำนาจของศาสนาอย่างนึงพอรักษาอำนาจเอาไว้ความเชื่อมันก็เลยยังอยู่ตราบใดที่ยังมีคนที่ทำพิธีกรรมเหล่านี้เราพิธีกรรมมันก็จะเป็นตัวที่ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอะไรแบบนี้แต่นี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะถ้าท่านเชื่อก็เป็นดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านค่ะแล้วการแต่งงานมาเกี่ยวอะไรกับวรรณะก็ถ้าสมมติถ้าวรรณะมันเข้มข้นในชุมชนนั้นเราก็จะต้องแต่งงานกับคนวรรณะเดียวกันเหมือนสาวของเราสองคนเพราะวรรณะต่างทีนี้ชีวิตมีคอนฟลิกต์มันลำบากละเพราะว่าแบบแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอินเดียเขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือเหมือนแบบแต่งงานก็คือเข้ามาอยู่บ้านไม่ได้แยกออกไปอยู่เป็นครอบครัวของตัวเองก็คือแต่งงานปุ๊บผู้หญิงย้ายเข้ามาในบ้านผู้ชายอะไรเงี้ยก็จะครอบครัวมันก็จะใหญ่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรื่องของคนสองคนมันไม่ได้เพราะว่าตัวผู้หญิงอ่ะต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางครอบครัวผู้ชายเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งกับวรรณะเดียวกันซอฟปัญหาอะไรมันก็จะไม่มีไม่เกิดซึ่งอย่างที่พี่ขิมเล่าไปเลยแต่อันนี้ก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าจากมุมมองของพี่ขิมกับเจนคือคนที่ไปอยู่ตรงนั้นคนละเมืองด้วยและเราไม่ใช่คนในวัฒนธรรมนั้นอาจจะมีบางอย่างที่พวกเราไม่ได้รับรู้ใช่เป็นความคิดของเราเองด้วยซ้ำสิ่งที่พูดนี้อาจจะไม่ถูกด้วยซ้ำแต่มันเป็นมุมมองที่แบบไปมองมาแล้วแบบรับทราบมาแบบนี้บางทีเพื่อนขิมอาจจะคิดแบบนี้อยู่แค่คนเดียวก็ได้คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเพื่อนเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ถือว่าเป็นข้อมูลเสริมเป็นทางเลือกเป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้แบบเปิดโลกกันละกันนะคะแต่ว่าอันนี้ไปหามาคือเขาบอกว่าเหมือนบ้านที่ถูกคลุมถุงชนนะคะกลับมีอัตราการหย่าน้อยกว่าใช่ที่ฉิมว่าทำไมคะเพราะว่าปัญหาชีวิตมันอาจจะน้อยกว่าแบบปัญหาเกี่ยวกับทั้งเรื่องครอบครัวหรืออะไรเพราะอินเดียเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วถ้าเราเชื่อฟังครอบครัวถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่โอเคมันเหมือนปัญหาหายไปละ 50-80% ถ้าเกิดไม่ได้มีเรื่องที่บ้านมาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงมันก็สำคัญอย่างขออนุญาตเล่าเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำพร้อมกันด้วยเลยคือเจ้าของบ้านที่เมืองบังกะลอเขาอยากแต่งงานเขาอายุเยอะละแต่ด้วยความที่อินเดียมันการคุมถุงชนหรือการแบบแต่งงานกับคนที่แบบว่าเอ้ยเจอกันแวบๆฉันแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเจ้าของบ้านหินเขาก็เซิร์ชในเว็บหาคู่แต่เป็นเว็บที่แบบจริงจังหาคู่เพื่อแต่งงานโดยเฉพาะเราระบุวรรณะเราได้เลยอาชีพวรรณะรายรับของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอคนที่แบบแมทช์อย่างเงี้ยแล้วเจ้าของบ้านหินก็ไปเจอคนนี้แมทช์กันผู้ชายก็เอ้ยอยากจะแต่งผู้หญิงก็เอ้ยอยากจะแต่งเพราะอายุเยอะทั้งคู่เขาก็แต่งกันพอเขาแต่งกันผู้หญิงเจ้าของบ้านหินก็ย้ายไปอยู่ที่มุมไบไปอยู่กับแฟนก็หายไปเลยหายไปนานแบบมาไปๆนะแต่ว่าจะไปซะส่วนใหญ่นานๆจะกลับมาทีจนเขากลับมาทีคือเขาป่วยหนักมากมากแบบจากคนที่แบบสาวอวบๆเขาผอมแล้วแบบเจาะคอมีท่อเดี๋ยวเอารูปให้ดูแล้วแบบสภาพคือแย่มากแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรป่วยอะไรขนาดนั้นเขาบอกว่าแม่สามีที่เพิ่งแต่งงานไปเล่นของใส่เขาบอกนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าไม่ได้ถามรายละเอียดว่าเขาไม่สบายอยู่ไม่ได้เวลาที่จะมานั่งสัมภาษณ์เขาแต่เขาบอกว่าเพราะว่าด้วยความผู้หญิงผู้ชายแต่งงานประกันผู้หญิงต้องเอาสมบัติไปให้ทางบ้านผู้ชายซึ่งเจ้าของบ้านขิมเขาก็ให้ไปเยอะประมาณนึงแล้วฟิลแบบสินสอดอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ของผู้ชายอยากได้อีกแบบว่าเอ้ยเธอมีตึกตรงนั้นนี่ต้องเอามาด้วยนะเธอมีอันนี้ตรงนั้นเธอมีอันนั้นตรงนี้เนี่ยต้องมาให้อีกแต่ว่าเจ้าของบ้านขิมเขารู้สึกว่าไม่ให้แล้วแบบให้ไปเยอะแล้วเขาไม่อยากให้แล้วเพราะเขาไม่ให้เพิ่มเนี่ยทางนู้นก็เหมือนแบบกดดันทำให้เขาต้องเหมือนแบบทะเลาะกับ
สามีเขาบ่อยๆเพราะว่าครอบครัวทางฝั่งนั้นเริ่มไม่ชอบเขาละเพราะว่าแบบเฮ้ยไม่ชื่อว่านอนสอนง่ายเลยบอกแบบต่อต้านอะไม่ยอมเอาเงินไม่ยอมให้ในสิ่งที่เขาขออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เหมือนแบบเลิกกันแต่เลิกกันแบบไม่ได้หย่าด้วยนะเพราะว่าผู้ชายไม่ยอมหย่าเพราะว่าเจ้าของบ้านฉิมเขามีตึกทั้งตึกอะซึ่งมันเป็นมูลค่าเยอะมากที่อินเดียถ้าขายก็ได้เป็นแบบ10ล้านอยู่เพราะที่อินเดียพื้นที่มันน้อยอะที่มันแพงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากเก็บสมบัติอันเนี้ยไว้เป็นของเขาไม่ให้พอเขาเลิกกันเขาก็กลับมาเขาก็แบบไม่ได้อยากเพราะว่ากะว่าถ้าผู้หญิงตายเล่นของผู้หญิงตายสมบัติสินสมรสตกเป็นของสามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าแบบแม่สามีอะอยากให้เขาตายเลยแบบทำเขาซะหนักเลยเพื่อที่จะเอาสมบัติเขาวันนี้ที่เจ้าของบ้านเล่าฉันก็เห็นแต่สภาพเขาแบบแย่จริงแต่เขาอาจจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้นะแต่ว่าเขาเชื่อมโยงอ่ะเขาคิดว่าแม่สามีเป็นคนทำให้เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขามาป่วยหลังจากที่ทะเลาะกันเนี่ยใช่เลยคำที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องของคนสองคนใช่ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนรักกันไม่พอวันนะเดียวกันบางทีก็ยังไม่พอด้วยซ้ำแบบเพราะฉะนั้นแบบยิ่งแต่งข้ามวันนะนี่คือแบบปัญหาเยอะแน่นอนใช่เรื่องการคุมถุงชนวิธีตัดปัญหาคือการตามใจพ่อแม่นั่นคือสิ่งที่คนอินเดียบางส่วนอะบางกลุ่มที่เชื่อเรื่องนี้เขาคิดละกันกับอีกอันนึงใจว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องระบบอาวุโสคือเป็นไปได้ไหมว่าแบบด้วยความที่มันมีระบบอาวุโสเขาเลยคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เลือกหรือผู้ใหญ่เลือกมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะไรแบบเขาคิดว่าแบบพ่อแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แล้วอย่างเพื่อนผู้ชายเขาก็จะหาคู่นี่แหละเขาไปใช้แมทช์เมกเกอร์ก็คือบริการแม่สื่อแม่ชักอะไรอย่างเงี้ยแบบคนแบนช์เมเกอร์เขาก็จะมีแบบโปรไฟล์ผู้หญิงโสดผู้ชายโสดเงี้ยเราก็ระบุไปได้เลยว่าเราประมาณไหนวันนะอะไรอยากได้คนประมาณไหนเขาก็จะเลือกคนในแฟ้มมาให้เลือกเลยคนไหนเพื่อนพี่ไม่ได้เลือกเองด้วยซ้ำแม่เป็นคนเลือกให้หมดเลยแม่เป็นคนสกรีนว่าคนไหนผ่านสูตรเอามาเลือกให้3คนแม่คัดมาละ3เพื่อนพี่แค่เป็นคนชี้ว่าคนไหนเงี้ยแบบแม่อยู่ดีใช่จากใน3คนที่แม่เลือกเนี่ยเพื่อนชอบคนไหนเงี้ยพอเพื่อนเลือกเสร็จก็มาเจอค่ะผู้หญิงโอเคผู้ชายโอเคชอบฟังแบบนี้อีกอย่างนึงที่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงยอมคุมถุงชนและอัตราการหย่าของคนที่คุมถุงชนอาจจะน้อยอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้คาดหวังหรือเปล่าใช่เขาก็อยู่แต่ว่าอยู่ไปเขาก็รักกันเองนะอย่างเพื่อนคนเนี้ยที่บอกว่าแม่เลือกให้อ่ะทุกวันนี้เขาก็มีความสุขกับภรรยาเขาดีนะก็ดูรักกันดีกับอินดิราในหนังสือที่โดนบังคับแต่งงานตอนแรกเขาร้องไห้เยอะมากนะแบบเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วต้องโดนบังคับแต่งงานแต่ตอนเนี้ยสามีที่เขาแบบคุมถุงชนแต่งด้วยอ่ะเขาก็รักกันดีมีลูกน้อยแล้วก็แบบรักกันสามีก็ดีดูแลดีก็กลายเป็นชีวิตคู่เขาก็มีความสุขดีก็เลยเนี่ยในสายตาขิมที่เห็นการคุมถุงชนของเพื่อนมาเห็นมา2คู่ละ2คู่ก็คือมีความสุขดีทั้ง2คนคือไม่ได้มีใครทนทุกข์ทรมานหรือกับการคุมถุงชนเนี่ยก็เลยคิดว่าเขาคงคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบมันเหมือนชีวิตมันสงบสุขด้วยซ้ำแบบไม่มีปัญหาทางครอบครัวแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบพ่อแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดให้กับเขาแล้วอะไรอย่างนี้ในมุมของเจนก็คืออย่างที่บอกพี่ขิมเลยพอเขาไม่คาดหวังอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเขามาเจอกันมันอาจจะกลายเป็นการแบบยอมรับตัวตนของกันและกันไปโดยแบบปริยายแล้วก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาความรักที่แท้จริงก็ทำให้ครอบครัวเขาอยู่ต่อได้แต่สุดท้ายถ้ามันไม่ใช่จริงๆโดนทำร้ายร่างกายหรืออะไรแบบนี้ก็สุดท้ายก็หย่าก็ได้ก็แต่มันไม่ใช่ไม่มีมันก็หย่าแต่แค่มันอัตรามันน้อยกว่าก็คือส่วนมากเวลาเรามีความรักเรามาคาดหวังใช่ไหมใช่และอีกอย่างที่เขาไม่ค่อยหย่ากันเพราะว่าเรื่องหย่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากมันเหมือนกับผู้หญิงอินเดียถ้าเราเป็นแม่ไม้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากแบบยากมากที่จะมีใครมายอมรับเราแบบพอเราเป็นแม่ไม้คือจะหาแฟนใหม่อะไรเงี้ยคือยากมากคือถ้าเกิดว่าเลิกกับแฟนเป็นแม่ไม้นี่คือแบบเศร้าเลยอ่ะมันเหมือนกับโอกาสในชีวิตมันก็หายไปเยอะมันมีแบบบางเมืองด้วยนะที่แบบถ้าเป็นแม่ม่ายสามีตายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นตัวกาลากินีคนจะไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เดินผ่านบ้านหรือถ้าบ้านเรามีงานมงคลมีแบบขึ้นบ้านใหม่มีอะไรอย่างเงี้ยหญิงแม่ม่ายห้ามเดินผ่านบ้านห้ามเข้ามาบ้านฉันแล้วอย่ามาร่วมพิธีในบ้านฉันเพราะว่าเป็นกาลากินีอัปมงคลอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบชายเป็นใหญ่แบบสูงสุดผู้หญิงแค่เป็นผู้หญิงก็โดนแล้วเป็นผู้หญิงถึงแม้จะมีการงานอาชีพตำแหน่งสูงแค่ไหนเพื่อนอินดิราก็ทำงานแบบอย่างดีพอแต่งงานปุ๊บต้องออกมาอยู่บ้านเป็นแบบแม่บ้านธรรมดาธรรมดาเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องดูแลสามีดูแลแม่สามีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบจากคนที่แบบเป็นอินดิเพนเดนต์ทำนู่นทำนี่ได้เขาก็จะกลับมาเป็นแบบแม่บ้านอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นตามชนบทอ่ะพอเป็นแม่บ้านแล้วมันเหมือนกับเขาก็เป็นได้แค่อย่างเงี้ยพอสามีตายทีนี้ชีวิตมันแบบลอสมันไปทางไหนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันมีเมืองด้วยนะจะเป็นเมืองรวมแม่ไม้คือแบบแม่ไม้ก็จะไปอยู่รวมกันที่เมืองนี้เพราะว่าแบ
ก็เข้าใจกันเองอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสารเมื่อกี้พี่ขิมพูดถึงเรื่องชายเป็นใหญ่อันนี้มาร์กไว้นิดนึงว่าไม่ใช่ทางอินเดียที่เป็นสังคมชายเป็นใหญ่นะคะแล้วจริงๆคือความที่แบบชายเป็นใหญ่กับการฆ่าเพื่อเกียรติยศกับเรื่องวรรณะมันมีหลายๆอย่างที่มันเชื่อมโยงกันในความเห็นเจนคือชายเป็นใหญ่เนี่ยบางทีผู้ชายเกิดมาเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาเป็นใหญ่อะมันเป็นแต่เป็นแนวคิดที่ส่งต่อมาเรื่อยๆเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันแบบว่าเฮ้ยมันเรียกว่าแบบนี้นะเนี่ยที่ทำอยู่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติบางทีมันคือการยัดเยียดแนวคิดเข้าไปอะค่ะแบบพ่อบอกลูกว่าเป็นผู้ชายอะต้องให้เกียรติผู้หญิงนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนี่คือหน้าที่เรานี่คือหน้าที่ผู้หญิงกลายเป็นว่าเขารับมาแบบนั้นแล้วเขาไม่ได้มีความแข็งแกร่งพอที่จะต่อต้านอันนี้ไม่รู้ว่าพูดแทนผู้ชายไหมแต่ในความคิดเจนน่ะเป็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้แบบเกิดทั้งสังคมที่ผู้หญิงเป็นใหญ่อะก็มีหรือเท่ากันก็มีหรือชายเป็นใหญ่ก็มีแต่แค่ว่าในเรื่องที่เราเล่าอะมันเป็นในทิศว่าเป็นชายเป็นใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้ observe ก็จะอาจจะยังมีแนวคิดที่เป็นแบบนั้นอยู่อย่างเพื่อนชิมบางคนก็คิดแบบนั้นนะจริงๆแบบทั้งที่เขาเป็นหัวสมัยใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ปลูกฝังอะไรแบบเนี้ยอย่างเพื่อนที่แต่งงานเขาก็รู้สึกว่าแฟนเขาไม่ต้องทำงานแต่ต้องดูแลเขาดูแลแม่เขาแบบเป็นภรรยาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างลากลึกอะเนาะความแบบใช่แต่เขาในความรู้สึกเขาอะเขาไม่ได้รู้สึกกดภรรยาเขาแบบเธออย่ามาทำอะไรเธอต้องเป็นเขาแค่ในความคิดเขาเขาคิดว่าให้เมียอยู่บ้านสบายๆเพราะหน้าที่ของภรรยาก็คืออยู่บ้านดูแลฉันดูแลแม่ฉันแค่นี้พอแล้วสำหรับเธออะไรอย่างเงี้ยแบบอินเทนชันเขาเป็นอินเทนชันที่ดีด้วยซ้ำเนี่ยแต่แบบเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเหมือนแบบในสังคมอื่นมันก็จะแบบว่าเป็นการไปปิดกั้นภรรยาเขานิดนึงคือไม่ให้ไปทำงานไม่ให้อะไรแบบในความคิดเขาก็คือกลัวจะเหนื่อยเพราะทำงานเสร็จเธอก็ต้องมาดูแลฉันกับแม่ฉันทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเธอจะเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรับกันไปเนาะพี่เนาะเพราะมันพูดยากอ่ะพูดยากเนี่ยพูดแล้วก็เซนซิทีฟแต่ก็เนี่ยเล่าไม่ได้เล่าแทนคนอินเดียทั้งประเทศเล่าว่าเพื่อนฉันเป็นแบบนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชนชั้นเกี่ยวกับวรรณะเกี่ยวกับความรักแล้วก็เกี่ยวกับศักดิ์ศรีซึ่งทุกอย่างมันล้วนเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดเลยมันเป็นปัญหาที่มันแก้ยากมันแก้ทีละจุดไม่ค่อยได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทัศนคติซึ่งจากเมื่อกี้ที่พวกเราแชร์กันไปเจมว่าก็น่าจะได้มุมมองที่ค่อนข้างเยอะเลย2คำถามสุดท้ายค่ะก่อนที่จะจบกันจริงๆพี่ขิมคิดว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้ค่ะน่ากลัวคือสิ่งที่คนที่เขาทำแล้วเขาคิดว่าทำถูกอยู่อะอย่างสมมติเอาเรื่องที่น้องเจนเล่าอย่างเงี้ยอย่างที่คุณพ่อเขาแบบจอมแม่จนตายหรือจะฆ่าลูกเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่ามันสิ่งเลวร้ายด้วยซ้ำเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคนที่ผิดก็คือแม่กับตัวลูกต่างหากที่เป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยแบบความการที่มี mindset คิดอย่างนี้คือมันแบบค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่ามันสามารถทำอะไรก็ได้เพราะเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทำนี้มันผิดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้ไม่ใช่ผีเลยนะคะคนแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าการกระทำของคนคือความคิดที่สั่งให้เรากระทำไปแนวคิดคือสิ่งที่แบบควบคุมมนุษย์มากๆอย่างเรื่องนี้ตอนแรกนะโทษคุณพ่อก่อนคุณพ่อคือคนผิดแต่พอคิดไปคิดมาคุณพ่อไม่ได้เกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้แต่แนวคิดที่มันสืบต่อกันมามันทำให้การฆ่าเพื่อศักดิ์ศรีมันยังอยู่ในปัจจุบันและสำคัญอีกอย่างนึงคือไม่ใช่แค่ตัวคุณพ่อแต่ละผู้หญิงคนอื่นๆล่ะได้ห้ามไหมได้บอกไหมได้กล้าที่จะขัดขืนไหมกับสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งการเงียบมันก็กลายเป็นว่ามันคือการสนับสนุนอย่างหนึ่งใช่ใช่เนี่ยถ้าสมมติแม่เงียบไม่พูดอะไรก็คือเหมือนแม่เห็นชอบไปกับพ่อนะที่ว่าแบบลูกควรจะโดนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อย่างในเรื่องนี้มันก็จะมีบริบทเรื่องความรุนแรงความน่ากลัวของการที่เรากล้าทำร้ายคนอื่นเรื่องวรรณะอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกคำถามสุดท้ายค่ะจากเรื่องความรักศักดิ์ศรีพี่ขิมฟังมาทั้งหมดได้อะไรจากเรื่องนี้คะจริงได้ว่าความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ความรักคืออาจจะเป็นที่ทั้งที่ไทยทั้งที่อินเดียทั้งทุกที่คือเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มามีผลกับความรักและบางทีความรักมันมีหลายแบบอะอย่างเช่นเราคิดว่าการคุมถุงชนเนี่ยมันแย่มากในมุมคนไทยรู้สึกว่าแย่มากๆเลยมันไม่ถูกต้องมาบังคับคนสองคนแต่งกันแต่คนอินเดียเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามนะมันเป็นสิ่งที่แบบพ่อแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับเราสิ่งที่เหมาะสมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่กันแล้วเขาก็แฮปปี้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เงี้ยในมุมเราตอนแรกเรารู้สึกต่อต้านแบบเฮ้ยทำไมต้องมาบังคับแต่พอเห็นเพื่อนสองคู่ชีวิตแฮปปี้ดีจากการคุมถุงชนก็แบบเฮ้ยจริงๆก็มีหลากหลายคือถ้าเกิดว่าเพื่อนอ่ะไม่โดนจับคุมถุงชนเขาอาจจะไม่ได้แต่งงานอยู่เป็นโสดไปจนตายเลยก็ได้เพราะว่าชีวิตเขาไม่ได้ออกไปเจอใครทำงานอยู่ที่บ้านเพื่อนเป็นแบบอยู่บ้านขายของอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่า
ความรักจริงๆมันก็มีหลายแบบมีหลายแนวทางหลายความเชื่อซึ่งสิ่งที่เราคิดมองว่าแบบความเชื่อนี้แบบล้าหลังไม่ดีมากๆแต่จริงๆมันอาจจะดีสำหรับเขาที่สุดแล้วนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่สามารถไปตัดสินความรักของใครได้ว่าแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงคือฟีลแบบมองอะไรให้มันกลมๆหรือมองด้านเดียวมองเป็นวงกลมเพราะอย่างขิงเนี่ยตอนแรกที่มองก็คือแบบแย่มากคุมถุงชนแต่งวันตามวันนะแย่ๆเงี้ยแต่ว่าแบบพอเห็นภาพรวมแบบเอ้ยสำหรับเขามันดีอ่ะแล้วเราเป็นใครที่จะไปตัดสินว่ามันไม่ดีสำหรับเธอนะอย่างในเมื่อเจ้าตัวเขาแฮปปี้ครอบครัวเขาแฮปปี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกมันก็เป็นอีกหนึ่งทางของความรักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อของคุณเยชาวีคิดอย่างนี้เขาก็จะไม่น่าจะทำแบบนี้กับลูกว่าแบบเฮ้ยมองกลมๆมันก็จะเห็นมุมอื่นๆมากกว่าที่เราก็นั่นก็คือสิ่งที่ Ghost Lecture ในวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านได้กลับไปนะคะฝากผลงานไปเลยไหนก็พูดแล้วหนังสือตามติดชีวิตอินเดียนะคะตอนนี้อาจจะไม่มีขายแล้วเพราะว่าไม่ได้พิมพ์เพิ่มแต่ว่าถ้าพิมพ์เพิ่มเมื่อไหร่จะมาแจ้งทางหน้าเพจซึ่งก็คือเพจตามติดชีวิตอินเดียเพจน้ำดีของเมืองไทยที่ตอนนี้ไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ว่าวันไหนอยากอัปก็จะได้อ่านกันสำหรับใครนะคะที่ชอบรายการ Ghost Lecture อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งช่อง The Ghost Radio แล้วก็ The Ghost Studio ได้ค่ะ